ทรงเป็นนิยามแห่งความดีเป็นอัญญมณีที่เลิศล้ำสดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทัยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมสวัสดีค่ะท่านชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2558สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2556ถึง2557เป็นวันที่3วันนี้เวลา 17:28 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นวันที่3ซึ่งในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน6คนมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 5,762 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคมโดยบูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความอุดมสมบูรณ์มั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการงานวิจัยและศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับคุณภาพของเว็บไซต์โดย Webometric Ranking และ4ICU Ranking รอบ2ปีพุทธศักราช2558ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่1ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจัดการศึกษาทุกระดับในสาขาวิชาการต่างๆและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนับเป็นแหล่งวิทยาการที่ได้มาตรฐานโดยได้รวบรวมความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้านและภูมิปัญญาสากลเพื่อเชื่อมโยงความเป็นท้องถิ่นเข้ากับความเป็นนานาชาติให้เกิดผลผลิตด้านการวิจัยตลอดจนการสร้างเอกลักษณ์ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจนกลายเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมนานาชาติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:13 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายบรรพตหงทองประธานกรรมการมูลนิธิหม่อนไหมและคณะพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์ประยุรสิทธิ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะผู้บริหารกรมหม่อนไหมเฝ้า
ทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมลายพระผ้าไหมไทยลายโบราณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2558และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพไหมทอชื่อโรซาควีนสิริกิติ์เป็นผลงานทางจิตรกรรมและศิลปกรรมที่มีรูปแบบอัตลักษณ์ไทยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวรเทพรางชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการดำเนินโครงการโรงเรียนสีเขียวปีที่6เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาบ้านปากยออำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนายขจรเจียรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนในนามของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนำคณะกรรมการจัดงานเดอะคอปรันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานวิ่งมาราธอนเพื่อการกุศลดังกล่าวเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้า150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายมนูนมุกประดิษฐ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาววราพรยี่รงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครปฐมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลร้อยใจถวายราชกุมารี60พรรษาเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาคณะกรรมการร้านสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2558เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภูนศิลป์สุทธิสารประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยช่วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่25นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาหนังสาวสุพรวงชมพูพร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายกองเอกเปล่งศักดิ์ประกาศเภสัชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ทองพร้อมพานสลักงานศิลปะภาคเหนือพร้อมทั้งนำคณะครอบครัวมูลนิธิกองอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิ่งของต่างๆเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ดังนี้นายหมวดตรีพันนีตั้งทวีวัฒนกุลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายหมวดตรีรพินชนพินทุเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแพะทองพร้อมแก้วสารพัดนึกเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558นายพัทรชัยบัญชาวัฒนะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบุญเลิศตั้งทวีวัฒนกุลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558
นางอัชราบัญชาวัฒนะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกล้องถ่ายรูปเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558นางอรุณีตั้งทวีวัฒนกุลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558รองศาสตราจารย์ชวนีทองโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยคณะสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่8ระหว่างวันที่3ถึง9ธันวาคม2558ณสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 9:59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิชัยเหล่าเจริญพรกุลผู้จัดการทั่วไปบริษัท East West Seed จำกัดนำนายมิเชล PA เดวาเรเวเรอร์กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท East West Seed พร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์พริกข้าวโพดข้าวเหนียวถั่วฝักยาวฟักทองและผักบุ้งเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ในตอนเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเวลา 17:08 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลเขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งวิทยาลัยการจัดการจัดสร้างขึ้นแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน2557เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทยและเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยโดยพระราชานุสาวรีย์พระรูปหล่อมีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริงหล่อด้วยโลหะทองสำริดฉลองพระองค์ครุยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพระหัตถ์ซ้ายทรงถือหมวกแนบพระอุระและพระหัตถ์ขวาทรงถือม้วนปริญญาบัตรประดิษฐานบนแท่นฐานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเป็นประธานในพิธีสวดพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาและโพชฌงคปริตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 17:03 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีสวดพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาและโพชฌงคปริตซึ่งยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระวิปัสสนาจารย์21รูปนำสวดและบำเพ็ญสมาธิภาวนาสำหรับยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2493เพื่อดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎกเถรวาทโดยสมาคมมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดหลักสูตรเข้าปฏิบัติธรรมในหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์หลักสูตรเนกขัมมะบารมีและหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนนานาชาติการจัดโครงการบรรพชาสามเณรโครงการอุปสมบทพระภิกษุเข้าพรรษาและการจัดกิจกรรมเผยแผ่ด้านปริยัติ
ัจจุบันสมาคมมีศูนย์ปฏิบัติธรรม5ศูนย์ได้แก่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยและในอีก4จังหวัดคือจังหวัดปทุมธานีชุมพรพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดระยองมีสมาชิกกว่า 20,000 คนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบไฟพระฤกษ์เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลกครั้งที่4วันนี้เวลา 13:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับรองศาสตราจารย์ชวนีทองโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยคณะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลกครั้งที่4พุทธศักราช2558ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังที่เข้ารับไฟพระฤกษ์เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28พฤศจิกายน2558ที่อาคารนิมิบุตรสนามสุพัชลาไสยกรีฑาสถานแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครที่จะทำด้วยความเรียบร้อยการกีฬานี้ให้มันยากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเด็กหญิงกาญจนาสันแดนราษฎรตำบลสันขี้เหล็กอำเภอแม่แตงซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือได้รับพระราชทานความช่วยเหลือทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กหญิงกาญจนาสันแดนปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะบิดามารดามีรายได้น้อยไม่สามารถเลี้ยงดูให้การศึกษาได้จากนั้นองคมนตรีผู้แทนสำนักราชเลขาธิการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงยางชีพพระราชทานจำนวน600ถุงแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงในการนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานอัยการสูงสุดได้ร่วมให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยส่วนที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประจำปีการศึกษา2558ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดนครพนมจำนวน111คนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 555,000 บาทเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษดังกล่าวที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไปประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เป็นวันสุดท้ายวันนี้ณศาลากลางจังหวัดชัยนาทแม้จะเป็นวันลงทะเบียนวันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad แต่ยังคงมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมลงทะเบียนกันอย่างเนืองแน่นโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและนายคณิตเอี่ยมระหงผู้ว่าราชการจังหวัดคอยดูแลความเรียบร้อยสำหรับจังหวัดชัยนาทมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 13,000 คน
ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมลงทะเบียนในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เป็นวันสุดท้ายโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำสำหรับจังหวัดลำพูนมีประชาชนลงทะเบียนกว่า 3,700 คนที่ศาลากลางจังหวัดน่านวันนี้มีประชาชนไปร่วมลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad วันสุดท้ายเป็นจำนวนมากโดยมีนายสุวัฒน์พรหมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและพลตรีชัยนรงค์แก้วกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38น่านดูแลความเรียบร้อยสำหรับจังหวัดน่านมียอดลงทะเบียนเกือบ 4,000 คนและจะมีซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันที่25พฤศจิกายน2558เวลา13นาฬิกาณขวงเมืองน่านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญข้าราชการตำรวจทหารนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากไปร่วมลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เป็นวันสุดท้ายโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำสำหรับจังหวัดอำนาจเจริญมียอดลงทะเบียนกว่า 3,000 คนที่ศาลากลางจังหวัดตราดประชาชนชาวตราดจำนวนมากเดินทางไปร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้ายสำหรับจังหวัดตราดมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คนทั้งนี้นอกจากเส้นทางสายสิริมงคล29กิโลเมตรจังหวัดตราดยังได้จัดระยะทางในการปั่นจักรยานระยะทาง5กิโลเมตร9กิโลเมตรและ129กิโลเมตรให้เลือกเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐมวันนี้ตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนเดินทางไปร่วมลงทะเบียนในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad กันอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดนครปฐมมียอดลงทะเบียนร่วมกิจกรรมแล้วประมาณ 5,000 คนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุมากที่สุดในจังหวัดอายุ91ปีและผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดคือ4ปีบรรยากาศการลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad วันนี้ณศาลากลางจังหวัดสงขลามีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดสงขลามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำทีมจักรยานซ้อมปั่นบนเส้นทางจริงในวันที่29พฤศจิกายน2558ประชาชนจังหวัดลพบุรีจำนวนมากเดินทางไปร่วมลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad วันสุดท้ายกันอย่างต่อเนื่องที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรีซึ่งทางจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่ไปคอยให้บริการและแนะนำการลงทะเบียนโดยมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 7,000 คนวันนี้ชาวบ้านในตำบลโพหักอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีกว่า50คนนำจักรยานมาซ้อมปั่นเพื่อเตรียมเข้าร่วมในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ที่11ธันวาคม2558โดยมีนายปราโมทอุ่นเกษมผู้ใหญ่บ้านบ้านโพหักปั่นนำขบวนไปตามสถานที่สำคัญต่างๆของชุมชนเพื่อเตรียมร่างกายและอุปกรณ์จักรยาน
ที่จังหวัดลำปางนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพลตรีวิจักสิริบรรศพผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปางนำทีมข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad บนเส้นทางจริง29กิโลเมตรเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายและตรวจเช็คสภาพรถจักรยานที่จะใช้ในกิจกรรมสำหรับจังหวัดลำปางมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 5,000 คนนอกจากนี้ยังมีผู้พิการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอีกกว่า200คนช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนจะเปะปะ
ไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ